โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนาราทิพย์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเพจของผม EP ที่3นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เราอยู่กันในวันที่21ธันวาคมปี64นะครับก็ตอนนี้10 โมง 71 โมงเช้าแล้วนะครับทุกคนคืออีก2นาทีก็11โมงแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันอังคารนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยผมบอกทุกคนก่อนนะครับที่จริงแล้วใน EP ที่3เนาะคลิปนี้เนี่ยที่จริงผมต้องเทรดเมื่อวานนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหแกมันไม่อำนวยเลยนะทุกคนแกมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับแกเมื่อวานก็เลยเลื่อน EP ที่3มาอัดวันนี้แทนนั่นเองนะเพราะนั้นคลิปนี้มันก็จะลงช้าไปนิดนึงนะครับช้าไปวันนึงนะทุกคนอันนี้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือกราฟมันไม่อำนวยจริงๆเนาะผมวิเคราะห์อะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับเมื่อวานแบบปวดหัวจริงๆนะครับกับกราฟอ่ะก็เลยเมื่อวานก็เลยไม่ได้เทรดนะครับ EP 3ได้เลื่อนมาเป็นวันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับก็จากใน EP ที่แล้วนะครับที่เราปั้นพอร์ตไปถึง 1,422 เหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปั้นต่อนะครับมาดูกันว่าวันนี้พอร์ตนี้จะเติบโตขึ้นหรือจะเติบโตลงนะครับวันนี้จะกำไรหรือขาดทุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราไปลุยกันก็ผมพูดทุกคลิปเลยนะครับก็คือผมอยากให้เพื่อนๆดูคลิปของผมนี้เพื่อเป็นความรู้เท่านั้นนะครับไม่อยากจะดูแล้วก็ให้คาดหวังอะไรถึงผลงานอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในคลิปนี้นะเพราะว่าผมเองผมเป็นเทรดเดอร์ผมก็ไม่รู้นะครับว่าในแต่ละวันที่ผมเทรดเนี่ยผมจะกำไรหรือขาดทุนนะครับอย่างเช่นในคลิปนี้ก็เช่นกันนะผมไม่รู้ว่าจบคลิปแล้วผมจะกำไรหรือผมจะขาดทุนนะครับเพราะนั้นในเมื่อผมเองก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้นะครับเพราะนั้นก็อยากจะเพื่อนๆดูคลิปของผมนี้เพื่อเป็นความรู้เท่านั้นนะครับตรงไหนที่เป็นข้อผิดพลาดที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็เก็บเอาไว้ไปปรับใช้กับตัวเองนะครับจะได้ไม่เจอข้อผิดพลาดเหมือนกันกับผมหรือตรงไหนที่เห็นว่าเป็นข้อดีข้อที่ทำให้เทรดได้ดีขึ้นก็เก็บเอาไปใช้เพื่อตัวเองเทรดได้ดีขึ้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้น่าจะ11โมงเช้าพอดีนี่ครับ11โมงพอดีนะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเริ่มเทรดวันนี้ที่11โมงนะครับก็มาดูกันว่าจะไปจบกี่โมงแล้วก็จบที่ผลงานจะเป็นยังไงจะกำไรหรือขาดทุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคผมเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟก่อนนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาเที่ยง25นาทีนะครับก็ได้จุดเข้าเป็นจุดนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่ากราฟวันนี้เหวี่ยงจริงนะครับเมื่อวานก็ว่าเหวี่ยงมากแล้วนะโอ้โหวันนี้เหวี่ยงพอๆกันกับเมื่อวานเลยนะครับดูดิทุกกราฟผมนั่งวิเคราะห์กราฟแบบว่าโอ้ชั่วโมงกว่าเลยนะทุกคนกว่าจะได้จุดเข้าจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับสำหรับไม้ที่1ในวันนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์แล้วก็มีแนวต้านอยู่ด้านบนนี้นั่นเองนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็อาจจะผ่านแนวต้านนี้ไปไม่ได้ง่ายๆนะครับอาจจะกลับตัวลงจากแนวต้านนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันนี้วิ่งขึ้นมาชนแนวต้านนี้แล้วนะครับแล้วก็แอคชั่นชัดเจนมากนะครับว่าเหมือนจะขึ้นต่อไม่ได้นะครับเกิดการเทลงมายาวๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานกราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งลงมานะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มีมากจากแนวต้านที่ดักรออยู่ด้านบนนี้น่าจะผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วอุ๊ยนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามนะครับโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้ช็อกเลยฮะ ไปไม่ถูกเลยฮะโอ้โหโอเคครับไม้ที่1แพ้นะครับโอ้โหเปิดมาไม้แรกวิเคราะห์อย่างนานแพ้ซะงั้นนะครับโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรจะว่าพลาดเองแล้วกันนะครับสำหรับไม้แรกนี้นะครับผมคิดว่ากราฟจะกลับตัวลงมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะคือแบบกราฟแท่งนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าแบบเขาย่อลงมาลึกมากแล้วนะครับเมื่อกี้ย่อลงมาแบบย่อลงมาถึงนี่เลยเนาะย่อมาลึกมากนะครับแต่ว่าโอ้โหไอช็อตจะพุ่งก็แบบปื้ดเดียวเลยนะทุกคนผมคิดว่าจะชนะอยู่แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าพลาดเองแล้วกันนะครับสำหรับในไม้ที่1ในวันนี้นะครับโอ้ออกเลยฮะก็ไม้ที่1แพ้นะครับส่งผลให้ตอนนี้ภาพรวมพอร์ตของผมนะครับลดจาก 1,422 เหรียญมาเหลือ 1,322 เหรียญนะครับหรือก็คือผมเทรดไม้ที่1นี้แล้วแพ้ขาดทุนไป100เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยว
ไปลุยกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะขอเทรดที่100เหรียญเท่าเดิมแล้วกันนะครับวันนี้กราฟเหวี่ยงมากนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะกราฟแบบวิ่งแรงมากเลยนะครับยิ่งแบบโหช่วงเมื่อเช้านะทุกคนดูสินึกว่ามีจิงโจ้ที่ไหนมากระโดดเล่นแถวนี้นะครับโอ้โหกราฟแบบพุ่งไปพุ่งมานะทุกคนกระชากไปกระชากมานะครับโอ้โหโอเคในไม้แรกนี้ผมไม่อธิบายอะไรมากแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าในตอนที่ผมเทรดเนี่ยผมก็ไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากนะครับวิเคราะห์แค่นี้แหละกราฟชนแนวต้านแล้วก็เหมือนจะกลับตัวลงพร้อมๆกันกับที่เส้นสโตคาสติกตัดลงเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือในไม้แรกนี้ผมวิเคราะห์แค่เท่านี้จริงๆนะผมดูแค่เท่านี้จริงๆแล้วผมก็เทรดไปนะครับก็ด้วยความที่กราฟมันเบี่ยงด้วยเนาะมันก็ดูอะไรมากไม่ได้นะครับก็เลยดูแค่เท่านี้แล้วก็เทรดไปนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้นะครับทุกคนการ์ดยังไม่กลับตัวลงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเฟกเฉยๆนะทุกคนน่าจะเป็นช่วงพักเล็กๆเฉยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นต่อยาวๆนะครับก็เป็นเอาวิเคราะห์พลาดไปนะครับในไม้แรกเนาะวิเคราะห์ผิดไปนะครับโอเคไม่เป็นไรโอ้โหอุตส่าห์นั่งเฝ้ามาตั้งนานง่วงเหงาหานอนมาตั้งนานโอ้โหสุดท้ายมาแพ้ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่2แล้วกันนะครับก็ตอนนี้เวลาผ่านมา1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับในการวิเคราะห์ในไม้แรกนี้นะก็มาดูกันว่ากว่าจะได้ไม้ที่2นะครับจะกินเวลาไปอีกเท่าไหร่นะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับขอวิเคราะห์กราฟต่อก่อนนะครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 2:20 นาทีนะครับก็กราฟก็ยังไม่หายเหวี่ยงนะทุกคนก็เหวี่ยงหนักกว่าเดิมอีกนะดูจากทรงนะฮะก็โอเคครับล่าสุดเหมือนมีจุดเข้าที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับเป็นกราฟนี่แหละนะครับแต่ว่าที่จริงมันก็มีหลายๆกราฟนะครับที่มีจุดเข้าน่าสนใจนะแต่หลายๆกราฟก็ทุกคนดูสภาพเอานะฮะคือมันก็เหวี่ยงเนาะแต่ก็เนี่ยครับมันก็ยังพอเทรดได้นะครับแค่มันเหวี่ยงแค่นั้นเองนะซึ่งถ้ารับความเสี่ยงได้ก็ผมมองว่าก็เทรดได้นะครับก็เทรดได้ก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะรอดูว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับถ้าตัดลงก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็น่าจะเทรดลงตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟเหมือนทุกอย่างเนี่ยครบตามเงื่อนไขแล้วนะครับนี่เนาะอย่างแรกก็คือภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพรวมเล็กราคาปัจจุบันก็กลับตัวมาสูงมากแล้วใกล้จะกลับตัวลงแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือแค่รอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงก่อนนะครับตัดลงเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดลงทันที1ไม้นะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะถ้าแพ้ผมหยุดเลยนะฮะทุกคนถ้าแพ้ไม้นี้คือผมพักเลยนะครับโอ้โหคือแบบวันนี้ผมนั่งวิเคราะห์กราฟมาทั้งวันเลยนะทุกคนเนี่ยตอนนี้คือแบบใกล้11โมงเช้าเนาะตอนนี้บ่าย2จะบ่าย2ครึ่งแล้วนะทุกคนแบบ3ชั่วโมงจะ3ชั่วโมงครึ่งแล้วนะฮะคือแบบโอ้โหนั่งวิเคราะห์มาอย่างนานครับกราฟก็เวี้ยงเหวี่ยงถ้าสมมุติไม้นี้แพ้ผมยอมขาดทุนวันนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าชนะก็เดี๋ยวก็ไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับโอเคโอ้ยังไม่ตัดนะครับน่าจะต้องรออ่ะตัดแล้วนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ตรงนี้ผมจะเทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมไม้ที่2ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโต อะไรติดคอผมอ่ะแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าโอ้ยผมหลุดแล้วทุกคนโอ้ยกราฟไม่วิ่งลงมาเลยผมแบบโอเคก็พร้อมกันเนาะกราฟปัจจุบันนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้โอ้ my god โอเคแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะทุกคนผมเทรดลงแต่ว่ากราฟไม่วิ่งลงนะครับกราฟวิ่งขึ้นยาวไปเป็นแท่งเขียวยาว8เมตรเลยนะทุกคน
เออคือแบบโอเควันนี้ยอมแพ้นะครับยอมแพ้แกร็บวันนี้เลยคือแบบโอ้โหคือไม่มีแกร็บสวยๆเลยนะครับวันนี้นะมีแต่แกร็บเวียงๆแบบนี้ทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่11โมงเช้าจนตอนนี้บ่าย2กว่าจะบ่าย2ครึ่งมีแต่แกร็บเวียงแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับโอ้โหผมเลือกเทรดผิดวันปะเนี่ยผมว่าผมเลือกเทรดผิดวันแน่เลยโอเคก็โอเคครับไม้ที่2แพ้นะครับตอนนี้พอร์ตผมลดมาเหลือ 1,222 เหรียญนะครับหรือว่าวันนี้ผมเทรดแพ้แล้วก็ขาดทุนไป200เหรียญนั่นเองครับทำให้ตอนนี้พอร์ตผมเลยเหลือแค่นี้นั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับมองในแง่ดีตอนนี้ก็ยังกำไรอยู่นะครับตอนนี้พอร์ตผมยังกำไรอยู่เนาะกำไรตั้ง222เหรียญนะครับก็ถือว่าโอเคเยี่ยมอยู่นะถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับโอเคครับก็ สรุปสำหรับวันนี้นะครับผมเทรดทั้งหมดใช้เวลาไป3ชั่วโมงเกือบจะ3ชั่วโมงครึ่งนะครับตีเป็น3ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับทุกคนผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดวันนี้เนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับเทรดไปทั้งหมด2ไม้นะครับก็แพ้รวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับวันนี้ก็ขาดทุนไป200เหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่ายอดที่ขาดทุนไปไม่ใช่เงินทุนนะครับเป็นกำไรเนาะเพราะว่า200เหรียญที่ผมแพ้ไปเนี่ยถ้ามาหักลบแล้วเนี่ยภาพรวมพอร์ตผมยังกำไรอยู่นั่นเองครับเพราะนั้น200เหรียญที่แพ้ไปวันนี้อันนี้เป็นกำไรที่ได้มาก่อนหน้านี้แล้วก็มาเสียไปนั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเงินทุนของผมมากนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับแค่เสียดายแค่นั้นเองที่แบบว่าโอ้โหกราฟเวียงเนาะโอ้โหแล้วดูดิถ้าจะพุ่งก็พุ่งไปยาวเลยนะครับโอ้โหเหตุการณ์เหมือนเดิมกับไม้ที่1เลยนะครับทุกคนเหตุการณ์เหมือนกันเป๊ะนะครับโอ้โหไม้ที่1ผมเทรดลงเนาะกราฟวิ่งขึ้นแล้วก็ขึ้นยาวเลยใช่มั้ยไม้ที่2ก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทุกคนขึ้นไปวิวเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็นั่นแหละตามนี้นะครับคิดซะว่าพลาดเองแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับโอเคครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับขาดทุนไป200เหรียญนั่นเองนะครับวันนี้นะเทรด2ไม้แพ้รวด2ไม้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็อยากจะฝากอย่างนึงเอาไว้นะครับถ้าสมมติว่าวันไหนเนาะเพื่อนๆเจอกราฟเหวี่ยงแบบนี้นะครับเป็นไปได้ก็พักก่อนก็ดีนะครับเทรดแพ้แล้วค่อยมาพูดเนาะแปลกดีนะนะแต่ก็โอเคนะครับถ้าวันไหนเพื่อนๆเห็นแกร็บเวี่ยงแบบนี้นะครับก็ผมแนะนำให้เพื่อนๆพักจะดีกว่านะครับขนาดผมเองเนาะที่แบบว่าผมอยู่กับกราฟมานานเนาะกราฟทำเฟรม1นาทีเนี่ยอยู่มานานแล้วผมคิดว่าผมเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากพอสมควรนะผมยังไม่รอดเลยนะครับทุกคนซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเป็นมือใหม่เนี่ยบางทีเพื่อนๆอาจจะไม่ใช่แค่อาจจะไม่รอดนะแต่อาจจะกลายเป็นไม่รอดแน่ๆเลยก็ได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้วันไหนกราฟเวี่ยงแบบนี้ก็พักดีกว่านะครับมันวิเคราะห์กราฟยากด้วยแล้วก็เทรดก็เทรดยากด้วยนะครับมันทำอะไรลำบากนะครับประมาณนี้นะก็โอเคครับตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นเหมือนแง่คิดเป็นข้อคิดหรือเป็นเกร็ดความรู้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้เป็นเกร็ดความรู้ให้เพื่อนๆได้เอาไปปรับใช้กันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสลับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวกลับไปทำใจก่อนนะครับโอ้โหแบบ200เหรียญหายวับไปกับตานะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมคลิปนี้มากแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ